ับมาเบรกที่2ค่ะเดี๋ยววันนี้อีกแล้วกูทำไมติดคำนี้จังเลยเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่จะต้องถกมันเป็นเรื่องพระกับเราว่ากันเถอะอ้าวถกจีวรเลยอ่ะถกจีวรมันเป็นเรื่องพระค่ะพระอีกแล้วครั้งนึงพระอีกแล้วเทพจะมีพระตลอดพระใส่ซองแล้วบ่นโยนว่าโยนใส่ซองอะไรโยนใส่ซองให้พระโยมใส่ซองพระเออเดี๋ยวพระเปิดมาจูนก่อนจูนแป๊บนึงจูนก่อนแป๊บนึงโยมใส่ซองพระแล้วพระบ่นบ่นโยมว่าแบบถ้าใส่แบบนี้ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะบ่น Facebook นะครับบ่นเป็นสาธารณะด้วยให้พี่บอยเค้าเล่าดิพี่บอยเค้าเล่าเก่งเค้าเป็นคนเล่าได้นิ่มนวลเล่าเก่งแล้วเสียงดังด้วยค่ะพี่บอยไปโซเชียลก็ล่าสุดก็รู้สึกว่าจะเป็นพระองค์นึงอ่ะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็บ่นเหมือนประชาชนคนทั่วไปบ่นแต่จริงๆเป็นพระนะว่าไปบวชองค์นึงแล้วหน้าไฟหน้าไฟแล้วโยมท่านก็ถวายแค่200ค่านู่นนี่นั่นน่ะมันมากกว่าทำไมถึงพระคู่สวดถึงร้อยพระคู่สวดได้เดินทางนู่นนี่นั่นอะไรยังมันจะพออะไรกับ200มานี่ค่ะเดี๋ยวตัวจะถกให้นะคะแล้วพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะพอพระโพสปั๊บทางผู้จัดบวชลูกเขาเรียกว่าอะไรอุปชาลูกถือคิดครับเจ้าไม่สามารถจะเขาก็บอกเลยว่าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าการบวชลูกในครั้งนี้จะเป็นข่าวดังได้ขนาดนี้เพราะว่าขอชี้แจงนะคะทุกคนได้เข้าใจตามนี้นะคะพระนักเทศข้าพเจ้าพอใจถวายปัจจัยจะให้กี่พันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าอันนี้ถูกข้อที่2 อุปชาข้าพเจ้าเต็มใจถวายเป็น2ซองเพราะบวช2องค์ซองละ 1,500 บาทรวมเป็น 3,000 บาทอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมพระคู่สวดข้าพเจ้าถวาย4ซองซองละ600บาทรวม 2,400 บาทแต่มีพระคู่สวดองค์นึงมาสายจนพิธีเสร็จแล้วเข้าใจไหมว่าเสร็จแล้วว่าและมีพยานรู้เห็นเนี่ยหลายคนแต่ทางญาติเนี่ยก็ไม่ได้ตำหนิก็เลยให้ซองนั้นไปซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นซองของ200ของไว้บาทนั่นเอง200ของพระรูปนั้นแหละพระลำดับถวายองค์ละ300บาทก็ไม่น่าเกียดใช่ไม่น่าเกียดนะพี่อะไรคือคำว่าน่าเกียดถวายพระส่วนลิเกเขาจะจัดเท่าไหร่ก็คือเรื่องของเขาใช่เพราะว่าค่าลิเกมันก็ตามแต่ความดังของลิเกอยู่แล้วถ้าจะมาตัดพ้อไม่ได้นะว่าโอ้โหทีลิเกยังจ้างมาต้องเท่านี้ค่าโต๊ะจีนเอามาเขาคิดว่าเป็นงานแต่งงานหรือเปล่าเปิดมาแล้วเขาเอ็กซ์เพคว่าเป็นซองเปิดมาจะแบบเป็นแบงค์พันใช่ฮัลโหลหลวงพ่อถามจริงเหรอมึงเป็นพระหรือมึงจะแต่งงานเออน่ะจะถามอยู่เนี่ยคือประเด็นคือพระจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นไหมที่คนที่มาบวชเนี่ยต้องใส่ซองอันนี้มันเป็นพุทธพาณิชย์ใช่พุทธพาณิชย์ไปแล้วล่ะจริงๆแล้วตามพระธรรมวินัยเขาก็ไม่ได้มีบอกว่าไม่มีนะใช่ไม่มีกำหนดสมมติว่าเราไปทำบุญเราจะต้องถวายเท่านี้มันไม่ได้เป็นเลทมันไม่ได้เป็นเลทเราไม่ได้ไปดรีมเวิลด์ที่ไปถึงปุ๊บเรียกขึ้นรถไฟเหาะแล้วต้องจ่ายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือออกป้ามันไม่ได้มีเลทขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนบวชฟรีก็ต้องบวชใช่เอาจริงๆบวชฟรีต้องบวชฟรีก็บวชเดี๋ยวๆๆอันนี้คือตามหลักเลยพี่บวชฟรีก็ต้องบวชคือใครต้องเป็นคนบวชให้พระก็ต้องบวชให้โดยที่คุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่ถ้าสมมติพี่จะไปบวชใครสักคนนึงแล้วไม่มีตังค์ใส่ซองให้พระบวชให้ไม่ได้ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมสมัยก่อนตอนพุทธกาลไม่เห็นมีเลยพุทธเจ้าบวชให้บวชคิดตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องเอาเงินถวายพุทธเจ้าไม่มีนะแล้วทำไมจริงอ่ะตอนนี้จะมาเรียกร้องในตัวพระเนี่ยจะมีคนมาถวายมาทำบุญอะไรมีเงินอยู่แล้วมีเงินกองกลางพระอยู่แล้วแต่ในเนี้ยเป็นเรื่องของพระหลวงพ่อองค์ต่อองค์ต้องการปัจจัยส่วนตัวไม่ได้เงินเข้าวัดเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่พระออกมาพูดเนี่ยคือบอกว่ารู้ไหมมีค่าเดินทางเท่าไหร่วัดต้องใช้น้ำใช้ไฟมีค่าบูรณะวัดแล้วพระองค์ที่ได้200บาทเนี่ยที่ออกมาโวยวายเนี่ยคือมียศด้วยนะเป็นเจ้าคณะอะไรสักอย่างครูตำแหน่งพระมาสายอ่ะก็โดนลดยศไปดิใช่ไหมอ่ะแล้วคือแบบออกมาโวยวายแต่ว่าทางสำนักสงฆ์เนี่ยทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็เรียกไปตักเตือนแล้วใช่แต่ว่าคือติดว่าแบบด้วยแบบพระผู้ใหญ่ออกมาตักเตือนอ่ะไม่พอเดี๋ยวพวกเรา4คนน่ะช่วยกันตักเตือนพระรูปนี้ด้วยโอ้ยจะดีหรอคะพี่สิกไม่ค่อยถนัดแค่นี้ในโซเชียลก็หลวงพ่อก็ยับแล้วถามจริงๆอ่ะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าพระเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหนึ่ง
ที่ทำไปได้ได้สูงมากใช่แล้วได้ยินไหมแล้วแต่วัดพี่แล้วแต่วัดแล้วแต่รูปแล้วแต่บารมีครับอย่างง่ายๆเลยเอาง่ายๆนะสมมุติว่าไปงานขึ้นบ้านทีนึงต้องจ่ายซองพระไหมก็แล้วแต่วัดแล้วแต่ศรัทธาพี่เขาพูดตลอดว่าคนพุทธนะนะนี่เดี๋ยวรู้เอาให้ฟังทำบุญเนี่ยคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้หรือคุณจะไม่ทำก็ได้คือจิตใจอ่ะพี่เข้าใจป่ะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจคุณศรัทธาเท่าไหร่อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีตังค์อยู่100นึงคุณทําบุญ100นึงแล้วตัวเองลําบากอันนี้ก็ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าคุณมีน้อยคุณใส่น้อยมันก็ตามกําลังศรัทธาไม่ได้มีข้อไหนผิดก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งพูดกวีกว่าแบบนี้เลยว่าไม่จําเป็นมันจําเป็นตรงไหนอ่ะปัจจัย4หรอพี่สิไม่ใช่หรือยังไงแล้วคืออ้าวถ้าสมมติว่าอย่างพระสายธรรมยุทธ์อย่างเงี้ยห้ามจับเออห้ามจับเงินคือจับเงินนี่จับเงินไม่ได้เลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมหานิกายอย่างเงี้ยจับเงินได้ได้อันนี้ใช้เงินได้มีบัญชีเปิดบัญชีใช้จ่ายซื้อของซื้อรถได้อย่าลืมนะหน้าที่พระนี่คือตอนเช้าตื่นมาบิณฑบาตฉันแค่มือเดียวแล้วพวกอุปกรณ์พวกเครื่องอุปถากทั้งหลายอ่ะก็โอเคอาจจะมีญาติโยมถวายอยู่แล้วโอกาสที่พระจะใช้เงินเนี่ยไม่มีเลยนะน้อยมากเลยนะอยู่ใต้เตียงหมดเลยอย่างตอนสิกบวชอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เงินเลยใช้เงินกับอย่างเดียวก็คือมาม่าไม่ฝากโยมจิฝากโยมซื้อบุหรี่เฟี้ยวบุหรี่ผิดไหมตามแบบคือไม่ผิดไม่จริงๆเราก็ผิดแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนคิดสินข้อสุดท้ายอ่ะสุราเมรยะมาชาประมาทฐานนาเนี่ยคือคนอ่ะจะมานั่งแปลความหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือห้ามไปยุ่งกับสิ่งเสพติดไม่ใช่คือด้วยคำแปลอ่ะคือไม่ใช่แบบนี้สุราเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับคืออะไรก็ตามที่เสพเข้าไปแล้วไม่มีสติของมึนเมาไม่ใช่แค่เฉพาะเหล้าประคองสติไม่ได้เหล้าหรือว่าพวกยาเสพติดทั้งหลายแต่บุหรี่อ่ะถ้าสมมติว่าเราสูบไปปุ๊บมันยังมีสติอยู่เพราะฉะนั้นไม่ผิดแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากบุหรี่เป็นกัญชาอันนี้ผิดอันนั้นลอยละอันนั้นลอยละฉันจะพาเธอลอยจะบินแล้วก็ลอยไปด้วยตอนเช้าอันนี้คือศีลข้อ5อันนี้หลายคนน่าจะเข้าใจตรงนี้ผิดสรุปก็คือณขณะนี้เนี่ยพระที่ท่านได้มาพูดในโลกโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วความคิดของท่านคือผิดนะผิดไม่คือจริงๆแล้วถ้าตามพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ได้ผิดคือไม่ผิดนะที่พระออกมาโวยวายว่าได้ตังค์น้อยมันไม่มีพระธรรมวินัยข้อไหนบัญญัติไว้ว่าพระรูปนี้ผิดแต่ถามว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไม่เหมาะแน่นอนอ้าวแต่เป็นพระมันก็ต้องเดินเขาเรียกว่าอะไรปล่อยวางใช่ป่ะก็ต้องเดินทางตามสายกลางดีเจมีหลายประเภทก็มันก็ควรจะเป็นประเภทเดียวกันนั่นแหละพระคือพระใช่ไหมอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีการบอกว่าอุ้ยต้องมีในเรื่องของค่ารถเดินทางมาค่าน้ำค่าไฟมันไม่เกี่ยวกับงานเขาค่ารถเดี๋ยวเจ้าภาพผมก็ไม่เชิญมาเองคนยังต่างกันเลยมันก็มีทั้งบัตรพระก็เหมือนกันยังมีทั้งพระดีและพระไม่ดีเลยสิ่งที่หนูคิดหนูคิดแค่ว่าหลวงพ่อเขาไม่ควรที่จะเอาไปเทียบกับการเล่นลิเกลิเกจ้างมาทำไมทีละ60,000แล้วพระองค์นั้นได้เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่มันใช่ป่ะใช่มันไม่ควรไม่ควรมาฟังตอนที่หลวงพ่อสัมภาษณ์นะคืออะไรรู้ป่ะหลวงพ่อพูดหน้าตาเฉยเลยบอกว่าหลวงพ่อเป็นคนพูดตรงนี่แหละแล้วเขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นคหบดีแล้วทำไมแบบจ่ายเงินกับอันอื่นได้อ่ะอาตมาจะไม่ว่าเลยแต่ว่าพอให้พระเราได้เท่านี้อาตมาก็เลยแบบมาบ่นหลวงพ่อเป็นคนพูดตรงหลวงพ่อก็เป็นคนพูดตรงจริงก็ไม่ควรนะเขาพูดอย่างนี้ควรมันเหมือนระบบอุปถัมภ์ระบบแป๊ะเจี๊ยอย่างที่แบบว่าในเมืองไทยมันเป็นอยู่อ่ะเป็นพระเอาง่ายๆนะมามองเรื่องปัจจัยคริสพูดถึงคริสละกันคริสเนี่ยถามว่ามีการเรียรายเงินหรือเปล่ามีนะแต่ก็คือแบบเวลาไปมิซาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตัวถือมาแล้วก็ใครอยากจะใส่ตังก็ใส่ลงไป10บาท20บาทเขาไม่ได้มองอะไรตรงนั้นเลยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียกร้องว่าเฮ้ยต้อง200 500ไม่จำเป็นอันนี้ก็คือถ้าถามสิว่ามันผิดไหมก็อย่างที่บอกมันไม่ได้ผิดแต่ว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเลยนะใช่เพราะว่าพอคนมาเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือจากคนที่เราจะเห็นอยู่แล้วว่าพระร่วมประเวณีใช่เยอะแยะข่าวเต็มเลยพระเล่นยาบ้าพระกินหมูกระทะพระมากินหมูกระทะมันมีหมดอันนี้ก็เป็นอีกตัวค้ายาที่ทำให้คนเนี่ยเกลียดพระเปลี่ยนพระไปอีกเกลียดศาสนาเกลียดการเข้าวัดคือจริงๆแล้วพระสงฆ์เนี่ยพุทธเจ้าสร้างมาเพื่อให้สืบทอดพุทธศาสนา
ใช่ป่ะพี่ก็คือแบบเหมือนให้แบบฟิสิกส์นี่รู้เยอะมากนะบวชมาแล้วไงใช่บวชจนกระทั่งตัวเองเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเป็นต๊ดอ่ะก็คือเพื่อให้สืบทอดพุทธศาสนาแต่อันเนี้ยกลายเป็นบวชมาเพื่อทำให้แบบศาสนาเนี่ยเสื่อมลงใช่ก็ผิดวัตถุประสงค์ของพุทธเจ้าละทุกวันเนี้ยผมก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีโอกาสได้เข้าวัดประจำแหละแต่อย่างที่พี่สิกบอกเลยคือเราจะไม่มองนั้นแล้วว่าพระองค์เนี้ยจริงๆแล้วเอาเงินไปเองไหมนู่นนี่นั่นคือเราไม่คิดเลยมองผ่านองค์พระหลวงพ่อนั้นไปเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าหรือว่าสิ่งที่เราถวายสังฆทานถวายเงินหรืออะไรก็แล้วแต่มองผ่านไปคนดีไม่งั้นเราถูกนี่แหละคนดีจริงจริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าองค์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรับซองรับเงินเราไปเนี่ยเข้าที่วัดไหมหรือเอาไปใช้เองหรือจริงๆตัวองค์พระทุกวันที่มีข่าวเนี่ยเราระแวงจิตใจหมดเราก็เลยมองผ่านเว้ยมองผ่านไปเลยมองผ่านขอให้เราคิดว่าเราทำบุญไปก็พอแล้วนี่จริงๆมาเทศฟังเลยนะเว้ยจริงๆนี่สิก็ไม่ได้คิดพี่เพราะว่าเวลาเราทำบุญเราก็จะคิดแต่ว่าเราทำบุญเอาแต่นั่นแหละหมดเวลาแล้วหมดเวลาเบรกอีกแล้วโอ้หมดเวลาก็ฝากเอาไว้ละกันอยากจะให้พระทุกท่านนะครับเขาเรียกว่าพระทุกรูปทุกรูปทุกรูปในประเทศไทยนะครับก็ดูในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาให้ถูกต้องศึกษาพระธรรมวินัยก่อนชัดเจนศึกษาพระธรรมวินัยว่าตัวเองควรจะดำรงชีวิตอย่างไรในสมณเพศก่อนที่ท่านจะมาสอนปุถุชนเนี่ยนะแล้วก็พระนะคะมันไม่ใช่อาชีพนะอย่ามาถามหาค่าแรงขั้นต่ำเข้าใจนะนี่ด่าแสบด่าผู้ดีหนูขอถือว่าหนูเพราะทุกวันเนี่ยได้จนแบบกายลืมทำพระวินัยไปแล้วอ่ะจ้ะเอาหมดเบรกแล้วจบเบรกเอางั้นเดี๋ยวกลับมาเบรกด้านน่าจะมีเรื่องนั้นพักสักครู่ครับผมทำไมเป็นอย่างเงี้ยห้วน